เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันในบ้านหันษาของคุณยายสุดที่รักของพวกเราทุกคนนะฮะในคลิปนี้นะครับจะมาทำการทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการออกจากบ้านหลังนี้นะครับปกติแล้วนะฮะเราต้องออกทางประตูหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกทางนึงที่คุณยายเขาทำหลอกเราเอาไว้นะฮะอยู่ตรงที่หลังสวัสดีคุณยายอยู่ที่โรงจอดรถนะครับซึ่งจะเป็นกำแพงที่คุณยายทำหลอกเราเอาไว้เหมือนกับเป็นทางออกของรถนะฮะพาไปดูกันก่อนนะครับเกริ่นนำกันนิดนึงก่อนที่จะพาไปดูสิ่งที่ทดลองในคลิปนี้เผื่อบางคนลืมไปแล้วนะว่าต้องออกตรงไหนกำแพงตรงนี้เลยนะครับอ่ะเปิดหน่อยคุณยายทำหลอกเราเอาไว้นะฮะเราออกไปไหนไม่ได้นะครับ you cannot escape อ่ะทีนี้ไปถึงเรื่องที่เราจะพูดถึงกันเรื่องที่เราจะไปทดลองนะฮะอยู่ตรงที่สวนหลังบ้านนะครับนั่นก็คือบ่อน้ำนั่นเองนะฮะสวนหลังบ้านนี้จริงๆถ้าเกิดเราจะหนีออกก็ปีนกำแพงออกไปก็ได้นะฮะอันนี้พูดตามหลักความจริงนะฮะแต่ไม่แน่ฮะคุณยายอาจจะติดรั้วกระแสไฟฟ้าเอาไว้หรือไม่ก็ขาเราเอื้อมไม่ถึงนะครับแต่ตรงบ่อน้ำนะฮะเรายังไม่เคยไปสำรวจดูเลยนะครับว่ามันออกไปได้ไหมไม่แน่อาจจะเป็นทางออกลับก็ได้นะครับคุณยายอาจจะขุดเอาไว้ดูรั้วฮะจริงๆปีนออกไปก็ได้นะอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรามาดูบ่อน้ำตรงนี้นะครับไม่แน่อาจจะมีคนเคยกระโดดลงไปใช่ไหมคุณยายตรงนี้มีใครเคยไปออกอะไรไหมอ๋อไม่มีจริงอะแล้วคุณยายขุดทางออกอะไรจากตรงนี้ไปอีกไหมไม่มีใช่เหรอดูคุณยายน่ะมีพิรุษไม่แน่อาจจะเป็นทางลำเลียงคนเข้ามาในบ้านก็ได้นะฮะลองลงไปดูดีกว่านะครับเพราะว่าคุณยายไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะฮะแผนการของเรานะครับจะลงไปได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนิดนึงนะครับต้องไปหยิบที่ห้องใต้หลังคานะครับนั่นก็คือแผ่นไม้นั่นเองนะฮะก่อนอื่นก็ต้องมีค้อนก่อนเอาค้อนไปงัดออกมาเพราะว่าตรงบ่อน้ำเราไม่สามารถเดินลงไปเลยได้นะครับไม่สามารถกระโดดได้ในเกมนี้เราจะทดลองเอาแผ่นไม้ไปวางพาดดูนะครับดูว่าจะเดินขึ้นไปได้หรือไม่เพราะว่าปกติแล้วแผ่นไม้เนี่ยมันเอาไว้วางพาดไว้เป็นทางเดินอยู่แล้วใช่ไหมฮะแสดงว่ามันสามารถเหยียบขึ้นไปได้นะครับงัดมันออกมาครับแผ่นเดียวพออึ้งคุณยายอึ้งคิดได้ไงใช่ไหมปกติต้องวางพาดตรงนี้นะครับแต่รอบนี้เราใช้งานผิดประเภทเราไปวางพาดที่บ่อแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะฮะซึ่งในเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่นี้เป็นม็อดนะครับมีม็อดให้เราสามารถย่อตัวเป็นแอนแมนได้เป็นม็อดตัวเล็กเอ้ยผิดทางเพราะว่าจากการคาดการณ์เนี่ยถ้าเกิดเราไต่ขึ้นไปได้ผมว่ามันหัวอาจจะติดหลังคาบ่อนะฮะอาจจะต้องย่อตัวเพื่อเดินลงไปแต่ว่าทดลองแบบปกติก่อนนะฮะเผื่อถ้าเกิดทำได้จะได้เอาไปลองเล่นกันดูอันดับแรกนะฮะต้องเอาไปลองวางดูก่อนยังไม่เคยเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าติดหลังคาไหมนิดนึงปึ๊บเฮ้ยได้วางได้ฮะนี่เลยทางเดินของเรา Stairway to Heaven ทางเดินสู่สวงสวรรค์ทำไมเหมือนกับเราไม่ได้ยืนขึ้นเลยเอ้ยนี่ไงขึ้นแล้วนี่เรายืนบนไม้ใช่ไหมน่าจะใช่ดันตัวไปติดฮะหัวน่าจะติดหลังคาป่ะใช้วิธีการแบบใช้บั๊กไอ้นี้นะฮะบั๊กลังเผื่อมันได้ไม่ได้เอาคุณยายแอบดูเอ้ยเราย่อตัวคุณยายได้นะฮะเดี๋ยวเขาทดลองคุณยายดูเผื่อคุณยายจะเดินลงไปได้เปิดม็อดย่อส่วนไปแล้วนะฮะตอนนี้เรากลายเป็นแอนแมนไปแล้วนะฮะแต่ว่าเปิดปุ๊บมืดปั๊บไม่รู้ว่าเราลงมาข้างล่างหรือยังนี่พยายามเดินพยายามปรับมุมกล้องอยู่นะฮะมองหาอยู่ว่ามันมีแสงสว่างตรงไหนเอ้าวาร์ปมาที่ไหนเอ้าวาร์ปมาตรงทางเดินกำลองขยับให้มันเอียงๆดูนะฮะเผื่อเราแบบเบี่ยงตัวลงไปในบ่อได้เลยถ้าลงไม่ได้ก็ลองย่อส่วนอีกเอาให้ได้ฮะคลิปนี้ผมว่ามันต้องลงได้อะมันต้องมีทางสิใช่ไหมฮะเอ้าโดนเบียดออกมาอีกมันต้องได้ดิย่อตัวดีกว่าฮะเฮ้ยรอบนี้ได้ยินเสียงเดินนะเหมือนเรายืนอยู่บนพื้นน่ะแป๊บนึงอะลองหาแสงสว่างก่อนเพราะว่าไม่รู้ทิศเอ้ยเอ้ยนี่น่าจะเอ้ยนี่มันท
ถังตักน้ำใช่ไหมนี่เราอยู่บนบ่อเอ้ยอยู่ในบ่อแล้วฮะเนี่ยเราตกลงมาแล้วชัดเลยข้างบนนี่คือบ่อน้ำเอ้าเสียงอะไรเสียงใครเจาะอะไรคุณยายเจาะอะไรเปล่าคุณยายไปเอาสว่านมาเจาะพื้นหรือเปล่าเราลงมาข้างล่างแล้วคุณยายอยากตามไม่รู้เสียงอะไรนะฮะแต่ที่แน่ๆเราอยู่ในบ่อน้ำแล้วนะครับลงมาแล้วเราเห็นพื้นใต้บ้านคุณยายไม่แน่คุณยายอาจจะเจาะทางออกเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราสามารถเดินลงมาในบ่อน้ำบ้านคุณยายได้นะครับโดยใช้ไม้แค่แผ่นเดียวนะครับพาดเอาไว้แล้วก็ต้องย่อตัวให้เป็นมดแอนแมนก่อนนะฮะมันถึงจะเดินลงมาได้อ้าวหยุดแล้วคุณยายน่าจะหยุดเจาะพื้นแล้วนะฮะไม่ตามลงมาแล้วเหรอคุณยายเอาทิติแบร์มาล่อคุณยายนะฮะมดนี้มันสามารถสปอนของได้บางอย่างครับเกือบทุกอย่างเลยลองดูฮะเผื่อคุณยายอาจจะแบบพูดพาดลงมานี่เรามองเห็นถังแต่ว่ามองไม่เห็นนะว่าในถังมีอะไรถังดักน้ำนะฮะตรงนี้ตอนนี้ผมยังไม่กล้าเดินไปตรงอื่นนะฮะกลัวตกแมปอีกถ้าตกแมปไปเนี่ยมันก็จะสปอนไปอยู่ในบ้านสักที่นึงนะฮะแบบแรนดอมนะครับจริงๆหาวิธีอยู่นะฮะว่าจะทำยังไงให้เราสามารถออกมาจากบ้านคุณยายแล้วแบบดูแบบด้านนอกได้นะครับอยากเห็นว่าสภาพบ้านคุณยายด้านนอกนี่เป็นยังไงนะฮะนอกจากตอนฉากจบนะครับมันยังไม่มีมุมที่ให้เราแบบทำบั๊กหลุดออกมานอกบ้านแบบเดินได้สบายๆนะฮะอ่ะคุณยาย คุณยายครับคุณยายช่วยเดินมาขึ้นมาให้ตรงนี้ได้ไหมฮะผมว่าน่าจะยากนะให้แกเดินขึ้นมาแบบตรงๆเนี่ยไปไหนละเอ้านี่ไงแกเดินอ้อมอ่ะน่าจะขึ้นยากทำยังไงดีฮะคือถ้าเกิดเรายิงให้คุณยายสลบเนี่ยคุณยายก็จะกลับร่างเดิมนะครับเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมไม่สามารถดันแกในลักษณะแบบนี้ให้ลงไปในบ่อได้นะต้องให้แกเดินลงไปเองแต่ปัญหาคือเนี่ยแกจะเดินอ้อมไงแกไม่เดินขึ้นไม้หรอกยากทำยังไงดีเนี่ยล่อมาแล้วปุ๊บเวลาเราเดินอ้อมมาแกก็จะเดินอ้อมตามนะแกไม่เดินตรงๆมันยากเหลือเกินอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไม้หน้า3นะมีไม้อยู่3หน้านะครับวางไว้เดี๋ยวโคลนนิ่งคุณยายตัวเล็กเพิ่มความน่าจะเป็นในการเหยียบไม้ลงไปแล้วกันไม่รู้จะได้ไหมเฟรมเรทตกเลยนะพอเวลาเราโคลนคุณยายมาคุณยายขึ้นไหมเอ้ยคุณยายอย่ามาทางนี้โอ๊ยกดผิดคุณยายเหยียบไม้เหยียบไม่ใช่เหยียบอย่างนั้นให้เหยียบขึ้นมาโอ้คุณยายอุตส่าห์วางเรียงไว้จะรีบเบียดกันไปไหนนะใครมีไอเดียดีๆนะฮะวิธีการวางแผนให้คุณยายเหยียบไม้ลงไปในบ่อได้ลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะฮะมันยากเหลือเกินคุณยายดื้อคุณยายชอบเหยียบไม้ทิ้งไม่น่าจะได้ละมาลองกันในมอดบ้านคุณยายสอนเลขกันบ้างดีกว่านะฮะเผื่อว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันไปนะฮะลองลงไปดูนะครับว่าอุ้งเกือบย่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลายร่างเป็นแอนด์แมนนะน่าจะลงไปในบ่อได้เหมือนเดิมอุ๊ยอุ๊ยเหมือนเราตกลงมานั้นห้องไหนนะห้องมีพื้นแดงๆไม่รู้ห้องไหนนะครับนี่คือบ่ออ่ะเราตกมาในบ่อแน่เมื่อกี้วืดลงมานั้นพื้นห้องไหนไม่รู้นะครับก็ยังตกมาในบ่อได้เหมือนเดิมนะฮะรอบนี้คุณยายไม่เจาะพื้นนะไม่ตามลงมานะครับไม่รู้เสียงอะไรเหมือนกันนะฮะตอนแรกเหมือนพี่แกเอ้ยคุณยายเจาะพื้นเนี่ยเราเดินวนได้เลยนะครับข้างล่างก็คือเป็นทางเดินแบบแต่ผมกลัวว่าเดินแล้วตกหลุมแล้วแบบวาร์ปกลับไปในบ้านเหมือนเดิมอีกถอยมาดูเรื่อยๆแล้วกันนะฮะนี่ไงรั้วบ้านคุณยายแล้วเอาตกเหวเอาตกฮะมืดเลยชีวิตมืดมนนี่ผมปรับมุมกล้องอยู่นะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยอ้าวตกไปไหนอะรอบนี้ไม่วาร์ปแฮะตกลงมาแล้วหายไปเลยครับบังคับได้แต่ไม่มีเสียงเดินน่าจะตกหลุมอากาศไปแล้วนะฮะเอาละฮะก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการปีนลงบ่อน้ำบ้านคุณยายนะครับตอนนี้ก็กำลังจะปีนโถส้วมต่อนะ
แต่ว่าพยายามดูแล้วก็บินไม่ได้นะครับมันร่วงลงมาตลอดเลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมดูสั่นแหมอยากจะตกถั่วส้วมบ้านคุณยายเหลือเกิน